ำไมพี่โทถึงส่งท็อปเข้าไปคะเพราะเมื่อวานคนที่แย่ที่สุดไม่ใช่ท็อปมันเป็นเหตุผลของเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องบอกไม่อยากคิดเองว่าอีฟหรือใครสักคนเป็นลูกรักเขาหรือเปล่าวันนี้คือธีมความรักเดี๋ยวจะมาสอนไม่ใช่ครับผมแค่จะมาตั้งคำถามเฉยเราเป็นเมนเทอร์ในเลเวลเดียวกันเรามาเพื่อแสดงความคิดเห็นเขาสอนเก่งอ่ะเขาชอบให้คำแนะนำทุกคนอย่างเงี้ยขี้เกียจฟังเกมที่มันน่าเบื่อมากตอนที่เขาพยายามสอนโทนี่แม่ก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะมาสอนเราต่อละทำไมถึงส่งโคซี่เข้าไปในความเห็นของเราสองคนนะโคซี่คือเมนหลักของทีมนี้ถ้าโคซี่เก่งแล้วอยู่อยากจะทำเพื่อรายการอยู่ก็ไม่ต้องตัดใครออกสิจะมานั่งพูดให้เสียเวลาทำไมอ่ะบีไม่เข้าใจค่ะหรือว่าเขาพยายามปั่นนั่นก็ร้ายเหมือนกันยังไงก็ตามเมียไม่ชอบเราแค่เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าความรักลูกไม่เท่ากันของทีมนี้เกิดขึ้นนั่นก็แค่ความรู้สึกของแบงค์สิ่งที่เขาพูดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะเพราะว่าเหตุผลที่เขาให้มาคือเหตุผลปลอมด้วยซ้ำถูกต้องใช่ก็ได้ไม่เป็นไรครับคือต้องการจะสื่อสารอะไรแค่นี้แล้วก็ยังไงต่อไม่เป็นไรความรู้สึกแล้วยังไงต่อเรารู้สึกว่าแบงค์นี่ยังห่วงคำพูดตัวเองยังห่วงทุกอย่างตัวเองแต่เป็นข้อดีแล้วเพราะว่าถ้าอยู่เป็นตัวของตัวเองอยู่น่ารำคาญเอาพี่อาร์ตออกมาเถอะเพราะว่าคนที่เล่นเกมและเอาชัยชนะมาให้จริงๆอ่ะคือแมสเตอร์คือโซ่คือชมพู่อยู่3คนตัวประกอบเมนเทอร์จีน่ากับแบงค์เหมือนชดกระช้อยอ่ะคือถูกส่งออกมาให้ทำงานก่อนแล้วสักพักพอหมดเรื่องพูดแล้วแม่นายออกมาตัวประกอบอะไรคะลูกดิฉันทำเกมชนะตัวประกอบอะไรคะผู้ชมทางบ้านว่าไงคะตัวประกอบปะคะหรือว่าตัวเมนเขายืนอยู่หลังประตูเขาต้องรู้แล้วถึงความใบ้บื้อซื่อซ่าของเมนเทอร์เขาไปลูกปะอ่ะพาไปคืนเขาเลยลูกส่งคืน Thank you very much จุดนั้นคือช็อกไม่ได้ช็อกที่พี่ท็อปกลับมานะช็อกที่โพซี่ออกอ่ะเขาต้องมองอยู่แล้วว่าท็อปคือ the weakest link ทำไมคะคือทำไมเลือกโพซี่สำคัญที่สุดเลยนะคะเราพูดจากเกมเมื่อวานว่าเกมเมื่อวานโพซี่ทำได้แย่กว่าตอนนี้เราต้องดูภาพรวมมาริยาตอนนี้เราไม่ได้มันเป็นภาพรวมโทษนะคะคิดว่าท็อปควรที่จะเป็นเดอะเฟซมากกว่าโพซี่เหรอคะเหตุผลของเขามาริยาคิดว่าเขาแค่อ้างความดีค่ะทำไมยูต้องตั้งคำถามอะไรอะในเมื่อมันเห็นชัดอยู่แล้วขอร้องแล้วยูมีเหตุผลปะคือจริงๆที่เขาต้องพูดคือเราแค่อยากเล่นเกมเราแค่อยากจัดทีมของยูนั่นคือเหตุผลที่เขาควรที่จะพูดถ้ายูเห็นเด็กไฟในห้องเมื่อสักครู่ยูจะไม่พูดกับไอแบบนี้ตั้งสตินะคะถ้ามาริยาไม่มีสติมาริยาลืมตาก่อนค่ะตื่นค่ะตื่นมาริยารู้แล้วค่ะว่าท็อปไฟยังไงเราเข้าใจว่าทุกคนมีแฟบริกตอนพี่อาร์ตพูดอยู่มาริยาโกรธเลยค่ะข้างในเราก็เศร้าแต่ว่าความโกรธมันกบความเศร้าอยู่พี่อาร์ตหยุดก่อนค่ะว่าพี่อาร์ตอย่างหนึ่งที่พี่อาร์ตควรที่จะให้คือพี่อาร์ตควรที่จะให้คนอื่นพูดบ้างความนิ่งความสงบของซาบรีน่าสามารถหยุดมาสเตอร์อาร์ตได้แม้เพียงแค่3วินาทีตอนนี้คือพี่อาร์ตไม่ฟังอะไรเลยแล้วพี่อาร์ตไม่มีเซนส์ฉะนั้นวีเสียเวลามากเสียเวลากลับบ้านไปเลยค่ะโอเคเสียเวลากลับบ้านไปเลยค่ะ Yes เขารู้ว่าเขามีชดช้อยอยู่ข้างๆซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยเขาถึงต้องเล่นเอาเอเนอร์จีมาข่มชุดมันแน่นนะจ๊ะหมูแต่งมาให้อะไรไว้อะไรหมูขนาดนี้ฉันว่าคนที่ควรจะไว้อะไรนะคือไว้อะไรให้กับเมนเทอร์เราเหรอไหนๆจะเผาจริงแล้วมาพร้อมพวงหรีดแล้วเราก็เลยเอาดอกไม้จันทร์มาวางอ่ะฉันก็มีของมาให้เธอหมูเอาไว้นะจ๊ะจะได้ไม่ทำอะไรเลี่ยลาดนะจ๊ะจะได้มีสติพกกันไว้นะคะดิฉันยกให้เลยค่ะพี่หมูจะได้ไม่เลี่ยลาดค่ะจริงๆแล้วแพมเพิร์ที่เอาให้มาควรจะจับใส่จีน่าตัวหนึ่งแบงค์ตัวหนึ่งแล้วก็ไปพร้อมดอกไม้จันทร์ทั้งทีมเรียกว่าทั้งทีมเลยทั้งมาสเตอร์เมนเทอร์ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะเมนเทอร์โทนี่แต่เมนเทอร์กำลังจะตายนะคะสตอรี่ของทีมนั้นวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนดอกไม้พี่อาร์ททั้งหมดค่ะพวงหรีด